ช่วงหนึ่งที่ผมได้แชมป์แล้วผมหนีครับมาทำงานครับไปทำงานอะไรอ่ะช่างสียนต์ครับทำโรงกลึงเฟอร์นิเจอร์คือใช้พูดตรงๆอ่ะเป็นทรัพยากรถูกป่ะครับพ่อกับแม่ไปตามครับพ่อกับแม่ไปตามบอกว่าให้มาต่อยมวยเถอะจำได้เลยผมโทรหาเสียนะว่าเสียนะว่าผมขอมาซ้อมที่พิจิตรดีนะครับจะซ้อมที่ไหนครับซ้อมที่พิจิตรดีครับที่จะรันเนี่ยแหละไปซ้อมกับโบ๊ทสิโบ๊ททำค่าอยู่หน้าสนามมือไม่เอาครับไม่เอาไม่เอาครับไม่เอาสามเอตอนนี้ก็ชื่อเสียงบารมีมวยขึ้นมาดีแล้วครับเป็นแชมเปี้ยนแล้วต่อยมาเรื่อยๆต่อยมาได้115ปอนด์พอได้115ปอนด์ตอนนี้ก็เริ่มมาแล้วชิงก็เริ่มได้แล้วแต่ไฟนั้นผมไปแพ้ครับเสียแชมป์ก่อนครับไฟป้องกันปุ๊บเสียเลยเหรอเสียแชมป์เลยไฟแรกเสียเลยเหรอเสียใครอ่ะเสียสองคมโดนเตะก้านคออ่ะก้านคอครับก้านคอครับโดนก้านคอใช่ไหมก้านคอ115ปอนด์เลยนะ115ครับสองคมวอสองข้อไปครับแล้วไงมาทวงคืนยังไงเดนนรงเขาไปชนะสองคมโรมาเนี่ยนะขับโรมาแล้วผมก็ไปชิงกับเดนนรงน้ำหนัก115 115ครับตอนนี้ก็คือ115ปอนด์เป็นน้ำหนักที่ดีที่สุดครับใช่ไหมครับต่อยได้ทุกคนแล้วครับแล้วก็ได้แชมป์ประเทศไทยด้วยครับชนะดวงพิชิตดวงพิชิตอสิริพรนี่ก็มวยฝีมือจัดเหมือนกันครับตอนนั้นเป็นไงบ้างเอชีวิตค่าตัวเท่าไหร่ตอนที่เป็นแชมป์60,000-70,000ประมาณนี้มีช่วงหนึ่งที่ผมได้แชมป์แล้วผมหนีครับแล้วหนีไปทำไมก็เรื่องภายในครับคือตอนนั้นมันมีช่วงหนึ่งที่ชื่อเสียงกำลังดีๆดีๆแล้วอยู่ดีสามเอหายไปจากกรุงโคจรเลยเพราะอะไรวะเอาจริงมันเล่าได้มันเล่าได้มันหายไปแล้วเป็นประสบการณ์น้องๆว่าตอนนั้นเกิดอะไรมันคิดอะไรอยู่เอาง่ายๆก็คือไม่ได้ว่าทางไอ้มนักค่ายเก่านะครับก็ดีผมก็อาจจะเป็นเรื่องเงินเรื่องเงินครับเรารู้สึกว่าเราไม่ได้รับความยุติธรรมเรื่องเงินใช่ครับคือรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเราได้ไม่เต็มหน่วยเท่าที่ควรจะได้ถูกไหมการฟิตซ้อมผมดูแลตัวเองการกินการอยู่ผมดูแลตัวเองจ่ายเองหมดครับทุกบาททุกสตางค์ครับผมออกเองแล้วก็พอชกเสร็จทางเสียเกียรติก็แบ่ง50-50ไม่ครับหักจากผมไปแบ่งให้เทรนเนอร์แล้วก็หักจากผมไปเสียค่าใช้จ่ายเสียค่ากินค่าอยู่เพราะตอนนั้น 3A คือคนเดียวที่เหลืออยู่แล้วป่ะใช่ครับที่เหลือเลิกหมดแล้วครับก็คือค่าเนี้ยคือเหลือ 3A อยู่คนเดียวซ้อมคนเดียววิ่งคนเดียวครับซ้อมคนเดียววิ่งคนเดียวแล้วป้ามาขายป้ากับเทรนเนอร์ป้ากับเทรนเนอร์ครับเหรอครับอ๋อแสดงว่าเงินที่เราได้มาก็ไม่ถึง 50% ประมาณ40ครับ 40% ครับค่าตัว 60,000 ก็จะได้เหลืออยู่ประมาณสัก 20,000 กว่าบาทครับแล้วต้องจ่ายค่ากินค่าอยู่เองด้วยครับมันก็ไม่พอครับก็รู้สึกเบื่อครับแล้วก็เลย หนีมาทำงานครับไปทำงานอะไรอ่ะเป็นวิศวกรหลายอย่างครับผมวิศวกรไหมทำวิศวกรมีเป็นไปทำอยู่ช่างสีจนครับพ่นสีครับพ่นสีครับพ่นสีก่อนประมาณ3เดือนพอ3เดือนไม่ไหวฝุ่นก็เลยไปทำโรงกลึงโรงกลึงครับกลึงพวกน็อตคือตอนนั้นคิดว่าไม่เอาแล้วมวยเลิกเลยเหรอมันเบื่อด้วยครับมันเบื่อหลายอย่างนะครับก็เลยอยากลองมาทำงานแบบนี้ดูครับไปทำอยู่เฟอร์นิเจอร์ทำเกี่ยวกับโรงแรมเกี่ยวกับเนี่ยพวกปูปาเก้ปูอะไรครับก็ทำอยู่ประมาณ4เดือนไม่ไหวแล้วกลับบ้านดีกว่าได้เงินวันเท่าไหร่ได้ตกไปวันละ วันละ320วันละ320มันก็แทบจะไม่พออยู่แล้วแหละก็คือใช้วันต่อวันอ่ะครับวันนี้หมดพรุ่งนี้ก็ไปทำงานใหม่ใช่ครับแล้วก็โคตรเหนื่อยเลยแล้วก็ต้องตื่นแต่ตีสี่ครึ่งตีห้ากว่าจะได้นอนก็เที่ยงคืนคือใช้พูดตรงๆอ่ะเป็นทรัพยากรถูกป่ะครับเลิกงานเนี่ยจะขี่รถผ่านหน้าเวทีลุมพินีใช่ครับรถผ่านเห็นรูปป้ายผมยังมีรูปอยู่เลยแล้วรู้สึกไงคิดถึงก็คิดถึงแล้วก็กลัวคนอื่นเห็นผมก็หลบอายครับอายด้วยใช่เพราะว่าเขาไม่คิดว่าเราจะจากเลิกมวยต้องกลายเป็นกรรมกรถูกป่ะคือเลิกมวยไปไม่รู้จะทำอาชีพอะไรความรู้เราก็ไม่มีเพราะเราต่อยมวยตั้งแต่เล็กใช่ก็ต้องหาทางด้วยกันเนี่ยใช้แรงงานใช้แรงงานก็ได้วันละ320บาทสุดท้ายแล้วก็ต้องกลับมามวยแล้วทำไมตัดสินใจวะว่าเฮ้ยมันต้องมวยแล้วอย่างอื่นมันไม่ใช่ทางของเราอะมวยดีที่สุดก็พ่อกับแม่ไปตามครับพ่อกับแม่ไปตามบอกว่าให้มาต่อยมวยเถอะดีกว่าดีกว่าครับผมก็เลยครับกลับมาเสร็จปั๊บคราวนี้เคลียร์เกียร์ยังไง
ถ้าจะเอา50ก็คือต้องบำรุงผมด้วยดูแลผมด้วยค่าพี่ซ้อมใช่ครับค่ากินค่าอยู่ต้องช่วยผมครับแล้วก็จะแบ่ง50ก็แบ่งไปครับแล้วเทรนเนอร์เทรนเนอร์นี่ก็ช่วยกันออกช่วยกันออกคนละครึ่งครับคนละครึ่งจ้างเทรนเนอร์1คน1คนเป็นคู่ปั้มด้วยครับเป็นเทรนเนอร์ด้วยเทรนเนอร์ตอนนั้นก็สัตบันครับสัตบันอ๋อสัตบันคือเพิ่งเลิกมวยไปแล้วคริกเก็ตโอเคมั้ยโอเคครับโอเคครับพอโอเคเสร็จปุ๊บก็กลับมาปล่อยเหมือนเดิมครับกลับมาตอนนั้นน้ำหนักอะไรละน้ำหนักก็ต่อย100 115เหมือนเดิมยัง115ที่หยุดไปทั้งหมดระยะเวลาคือ1ปีได้มั้ย1ปีครับ1ปีเต็มๆที่ไม่ได้ชกมวยเลยครับผมแล้วเซ็นเอาตามมั้ยนะครับเซ็นเอาตามมั้ยหรือเซ็นเอาลืมไปแล้วด้วยยังไม่ลืมเขารู้มั้ยว่าตอนนี้ไปเพราะอะไรเสียแล้วอ่ะก็ไม่รู้เหมือนผมอาจจะมารู้ทีหลังครับ3 A นี่คือทำให้นักมวยทุกคนโชคดีถึงทุกวันนี้นะ เพราะว่ามันมีประเด็นนี้ขึ้นมาครับพอมีประเด็นขึ้นมาเสร็จปั๊บเขาเลยแบ่งส่วนกันเลยว่าหัวหน้าคณะไปรับกับสนามใช่ครับนักมวยมารับกับโปรโมเตอร์ครับถูกไหมครับแบบนี้เลยครับนะครับมันก็เลยทำเป็นเหตุผลว่านักมวยจะได้ 50% เต็มๆครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยต้องยอมรับว่าอันนี้คือมันเรื่องมันผ่านมาแล้วนะใช่ครับแต่ว่า เป็นอุทาหรณ์ว่าทำไมนักมวยเมื่อก่อนเนี่ยถึงไม่ค่อยมีเงินเก็บกันเพราะว่าบางคนเนี่ยหนักกว่า 3A ก็มีหนักกว่า 3A คือชกสมมุติค่าตัว 80,000 แสนนึงให้มา 5,000 หมื่นนึงแล้วฝากไว้ก่อนถึงเวลาปุ๊บนึกได้ก็ค่อยมาเบิกเอาแบบนี้ก็มีนักมวยมาเลยไม่มีเงินเก็บกันมาก่อนนี้เป็นเพราะเหตุผลนี้ก็ส่วนนึงนะครับแต่ว่า 3A เนี่ยก็เป็นเคสที่ทำให้สนามมวยเขาเลยมีกฎออกมาเลยว่า50กับโปรโมเตอร์50กับสนามแบบนี้นะครับจนสุดท้ายอ่ะพอนี้ได้รับเงินแบบโอเคแล้ว 50% เป็นไงมั่งได้แฟนครับก็เลยขอเขามาซ้อมอยู่ที่บ้านพ่อตาครับบ้านพ่อตาคือปืนไทยใช่ครับพี่ปืนไทยปืนสินชัยนะครับวันนี้พ่อตาเป็นเทรนเนอร์ก็ครับเทรนเนอร์แล้วก็ครูปั๊มได้ไหมก็มีบางไฟที่แกต้องมาแก้ทางมวยให้ครับแกก็ทั้งปั๊มด้วยทั้งจับเป้าบางทีก็เล่นเชิงให้ด้วยครับแล้วมีนักมวยในค่ายป่ะหรือไม่มีช่วงนั้นมีนักมวยอยู่ครับแต่ว่าก็พื้นๆครับเล็กๆวันดีคืนดีครับอันนี้ผมเล่ามาเขาโทรมาหาเสียนาวครับตอนนั้นผมเองเนี่ยก็เพิ่งเริ่มทำค่ายมวยเนาะอยู่ดีเขาบอกว่าเขาอยากมาอยู่ค่ายพี่ยินดีใช่ป่ะครับเพราะว่าเขาอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาไม่มีคนช่วยเหมือนกับแบบอยู่พ่อตาสองคนแล้วการซ้อมมันก็คงจะไม่ได้เต็ม 100% หรอกครับก็ได้ประมาณหนึ่งเท่าที่ทำได้ใช่ครับวันนั้นตัดสินใจยังไงอยู่ดีโทรมาบอกเสียนาวไฟนั้นผมจำได้เลยผมชกกับสิงห์ทองน้อยปอเตลกุลครับดูตามเสื้อตามสายด้วยแรงต้านสู้ไม่ได้กับการยืนระยะรู้สึกตัวเองเลยได้ครับว่าถ้าผมชกแบบนี้ถ้าซ้อมแบบนี้ผมไม่รอดแล้วได้เริ่มมวยเร็วแน่ถึงเช้ามาผมปรึกษากับทางครอบครัวว่า มาซ้อมเพชรยินดีเถอะถ้าซ้อมที่นั้นที่บ้านก็คือว่าต่อยได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้นานเพราะว่าพอเจอบทปีบียุบไปทุกทีเป็นแบบนี้เมื่อก่อนใช่ไหมนำเข้าไปก่อน3ยกที่ไล่4 5ยุบทุกทีเพราะว่าแรงกระทะเราเหมือนกับการซ้อมเราไม่ได้เต็มร้อยอยู่แล้วพอได้มาอยู่พี่ดีปั๊บเป็นไงครับชีวิตคุณกับผมก็เปลี่ยนทันทีเปลี่ยนไหมเปลี่ยนครับเปลี่ยนเลยนะตอนนั้นก็ไม่มีมวยนะไม่มีมวยครับตอนนี้เอมาทำใหม่ๆไม่มีมวยเลยนะมีไล่บุรีเล็กอยู่คนนึงครับแล้วได้3ดีครับแล้วก็3 A ครับ3คนจำได้เลยผมโทรหาเสียนะว่าเสียนะว่าผมขอมาซ้อมที่พี่ยินดีนะครับจะซ้อมที่ไหนครับซ้อมที่พี่ยินดีครับที่จรัญเนี่ยไปซ้อมกับโบ๊ทสิโบ๊ททำค่าอยู่หน้าสนามมือไม่เอาครับไม่เอาไม่เอาครับไม่เอาเพราะตอนนั้นเนี่ยไม่มีมวยคือเริ่มทำค่ายมวยใหม่ๆเลยแบบใหม่สดๆเลยเพิ่งจดทะเบียนพี่ยินดีคาร์ดิมี่เลยตอนนี้เอมามาถึงราชดำเนินแล้วครับแล้วเสียนะโทรบอกให้ไปที่พระราม4ผมตีรถกลับเลยตีรถไปพระราม4นั่นคือการเจอกันครั้งแรกระหว่างผมกับ 3A นะครับผมก็ตื่นเต้นนะเขามาอยู่กับผมแล้วตอนที่มาอยู่เป็นไงบ้างเอความรู้สึกตอนนั้นก็ตอนแรกก็กดดันครับกดดันเพราะกดดันเรื่องกดดันก็หลายๆอย่างครับก็กดดันหลายๆอย่างก็ยังไม่รู้จักเสียโบ๊ทด้วยครับเป็นยังไงครับก็เลยผมเด็กกว่าเขานะอายุผมน้อยกว่าเขาแต่ว่าต้องมาคุม 3A เนี่ยมันก็แต่ว่าต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยผมโชคดีอย่าง A เขาให้เกียรตินะครับให้เกียรติแล้วก็ให้ทำอะไรเขาก็ทำไม่ได้ดื้อไม่ได้มีลูกแอคไม่ได้มีอะไรคือเขาเกรงใจอาจจะไม่ได้เกรงใจผมหรอกอาจจะเกรงใจเสนาวนั่นแหละใช่ไหมก็เลยเกรงใจสมบูรณ์ก็เลยอาจจะเชื่อให้ทำอะไรก็คืองูปลาเริ่มทำค่ายมวยกันงูปลาครับเริ่มกันมาตั้งแต่แรกเลยนะครับตั้งแต่วันแรกจนถึงตอนนี้ก็กี่ปีแล้วอะ
นานครับนานตั้งแต่28 29ตอนนั้นใช่ป่ะตอนนั้นผมจำได้27 11ปีแห่งความหลัง11ปีไฟแรก 3A มาปุ๊บผมจำได้ปล่อยมานะสักครับที่อ้อมน้อยใช่ครับโคตรตื่นเต้นไม่รู้นักมวยกับหัวหน้าคณะใครตื่นเต้นกว่ากันโคตรตื่นเต้นเลยแล้ววันนั้น 3A ชกปุ๊บถ้าเกิดชนะมีโอกาสได้เป็นสยามกีฬาบอร์ดป่ะใช่ครับปรับสภาพในการซ้อมด้วยครับเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงระหว่างอยู่กรุงเทพไปอยู่ต่างจังหวัดเป็นไงบ้างเปลี่ยนเยอะเลยครับเปลี่ยนคนละอย่างเลยครับซ้อมเหนื่อยกว่าเดิมไหมซ้อมเหนื่อยเพราะว่าเราต้องซ้อมในตามสเต็ปตามที่สโมสรวางไว้ซึ่งผมก็ไม่รู้เรื่องนะจริงๆตอนนั้นผมไม่รู้เรื่องแต่ผมก็มั่วๆไปซ้อมแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือตู้กระจกครับไม่มีอากาศหายใจร้อนมากครับมันซ้อมเราใช้ค่ายที่ตรงหน้าลูมินีพระราม4ครับแล้วมันจะเป็นตู้กระจกปิดอากาศหมดเลยครับหายใจไม่ออกเลยครับแต่ว่าเริ่มปรับตัวนะปรับประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์ผมได้ไปนอนให้น้ำเกลือเลยครับเหนื่อยครับเพราะเหงื่อออกมากเหงื่อออกมากเหนื่อยแต่ว่าก็เป็นผลดีนะครับสุดท้ายแล้วเป็นผลดีนะผลดีครับผลดีทำให้ร่างกายเราแข็งแรงใช่ครับไฟแรกต่อยมาแล้วสักที่อ้อมน้อยโอ้วันนั้นประทับใจมากชนะโคตรดีใจเลยความเปลี่ยนแปลงคือมันเกิดขึ้นในไฟนั้นเลยป่ะคือการยืนระยะไม่มีหมดแล้ว5ยกครับคือยืนระยะแล้วก็ออกอาวุธได้ตลอดครับแล้วระบบหายใจแล้วก็หน้าเสือตอนนั้นถามเอจะถูกคนพูดถึงเรื่องหน้าเสือมากแต่ว่าชนะไม่ชนะจริงๆชนะครับแต่ว่าพอไปอยู่ไปยินดีแล้วตอนนั้นก็ต้องบอกว่าความแข็งแรงสภาพร่างกายเขาก็ดีขึ้นความเชื่อถือคนก็ดีขึ้นนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่ค่อยกล้าเล่นเพราะว่าไปหมดทุกทีครับคราวนี้เขากล้าเล่นเขากล้าที่จะเชียร์เพราะว่าเขาคิดว่าไม่หมดแรงแน่เขามองอนาคตครับไม่หมดแรงแน่แล้วยกเก่งของ 3A คือยก4ยก4ครับยก4ยก4นี่ยกฉายเมื่อก่อนยก4คือยกหมดแรงยกหมดแรงแต่พอตอนนี้พออยู่พื้นดีปุ๊บยก4คือยกเก่งครับยกที่จะเป็นยกชนะ3ยกแพ้เท่าไหร่ไม่รู้ยก4นี่แหละจะชนะยก4ทุกทีไฟแรกชนะมานะสักครับหลังจากนั้นปุ๊บก็รับรางวัลก่อนครับสยามกีฬาบอร์ดครับมีรายการโชว์กับโปรแก้วครับเดิมพันโอ้โห1,000ไฟนั้นเป็นไฟที่โคตรยิ่งกว่าไฟแรกอ่ะแล้วไฟนั้นเป็นไฟที่เอเปลี่ยนค่ายแล้วป่ะเปลี่ยนเป็นไก่ย่าง5ดาวป่ะผมอ๋อนั้นต้องพงเข้ามาสนับสนุนแล้วครับอยู่ดีๆต้องพงมาสนับสนุนได้ยังไงผมต่อยวันที่8วันที่6ผมรับแล้ววันนั้นผมไปรับแล้วท่านก็อยากสนับสนุนก็เลยไปซื้อสิทธิ์ครับจากเฮเกียรติซึ่งตอนไฟแรกเนี่ยวิธีการก็คือแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้เกียรติไปครับใช่ไหมครับแล้วก็ค่าตัวก็ให้ 3A ไปครับแต่ว่าพออยู่รถพงปุ๊บรถพงก็ตัดสินใจว่าอยากจะสนับสนุน 3A ก็เลยคิดว่าเฮ้ยเอางี้แล้วกันซื้อเลยครับนะจะได้จัดปัญหาเรื่องเกียรติไปประมาณนั้นจะไม่ต้องปวดหัวเรื่องนี้ไฟนั้นผมยังแบ่งค่าตัวอยู่นะครับไฟที่ต่อยกับโพแก้วอ่ะครับยังแบ่งอยู่แบ่งครับแต่ไฟที่ต่อยกับโพแก้วเป็นไฟที่ผมก็เริ่มทำมวย 3A ก็เดิมพันเยอะสุดหรือปะไฟที่2กับเดิมพันเยอะสุดเยอะสุดนะไฟแรกเดิมพันกับพรเสน่ห์ครับอ๋อพรเสน่ห์ครับที่ไฟแรกโดนต่อยท้องจุกทำท่าไม่เห็นมาแล้วไฟที่2ที่เดิมพันเยอะสุดก็คือโพแก้วครับข้างละล้านข้างละล้านโอ้โหโคตรตื่นนอนไม่หลับเลยวันนี้นอนผมนี่นอนไม่หลับเพราะว่าเราแบกความแบบเคยพูดไว้ในคลิปนะว่าแบกความกดดันเอาไว้ถ้าแพ้เนี่ยเราจะหาเงินที่ไหนไปใช้เขาเนี่ยคือแบบมันคือแบบทั้งหน้าตาทั้งศักดิ์ศรีทั้งอะไรหลายอย่าง3ยกแรกไม่ชนะอะไรเขาเลยเตะไม่เข้าอ่ะแล้ว 3A เตะไม่เข้าแล้วมันจะเอาอะไรไปชนะสโคแก้วอ่ะเราก็คิดว่าตายแน่กูนี่ตายแน่ตายแน่นอนแต่ยก4มันเหมือนกับแบบนี่คนนึงอ่ะหมดยกครับโคแก้วต่อในตาราคา 5-2 แฟนมวยอ่านว่าแม่3ยกเก็บแข้งขวาของโคแก้วไม่ได้ครับแต่พอมายกนี้จับตาดูครับโอ้โหเป็นยกเก่งของ 3A ครับ 3A ออกมาแทงสลับโพแก้วเบียดเข้าหา 3A ตั้งกำแพงแล้วแทงด้วยซ้ายแทงด้วยขวาสลับเลยครับโพแก้วเบียดเข้าหา 3A แทงขวาแทงซ้ายโพแก้ววางแข้งโอ้โหเจอแข้งเข่าดูครับเข่าขวาของ3Aแล้ววางซ้ายแล้วโหนตัวขึ้นไปนี่ครับโอ้โหโหนขึ้นไปสวยจริงๆครับท่านรองนั้นส่งเสียงลั่นเวทีราคานั้นพลิกผันเลยครับมาอยู่ที่ 3A โปรแก้วเบียดเข้าไป 3A ดันหน้าแล้วแทงนี่ครับตั้งกระแพงแล้วคืนด้วยซ้ายสวยครับออกกันไม่หยุดเลยครับอาวุธยกนี้โปรแก้วเบียดเข้ามาอีก 3A แทงโปรแก้วดันก็มาโอ้โหครับ 3A ออกอาวุธไม่หยุดเลยครับยกนี้หมุนเหลี่ยมนิดนึง
แทงขวาฉากออกมาแล้วมีทีเบรกแล้ววางซ้ายแล้วโหนตัวขึ้นไปนี่ครับสวยเหลือเกินครับล็อกในถอยออกมาขยับไม่ยอมเล่นวงในแล้ววางซ้ายโปรแก้วเบียดเข้าหาอีก3เมตรโต้โดยซ้ายตั้งกำแพงขยับแล้ววางซ้ายโปรแก้วเบียด3เมตรแทงพยายามจะตัดล่างครับโปรแก้วโอ้โหเหนื่อยด้วยกันทั้งคู่เลยครับขยับขยับเข้ามาอีกแทงขวาโปรแก้วเบียดแล้วเจอซ้ายเจอถีบขยับจะถีบเปลี่ยนเป็นแทงครับโอ้ย 3A นี่ครับสมราคาจริงๆครับยอดมวยไทยสยามกีฬาอวอร์ดครั้งที่5เตะซ้าย2ดอกแล้วโหนตัวขึ้นไปขยับโปรแก้วเบียดแล้วครับพยายามจะเร่งแล้วครับแต่ 3A นั้นดูครับแข็งแกร่งเหลือเกินโอ้ยหัวซ้ายครับแลกกับหมัดและมีศอกเสริมขยับมาโอ้โหครับวิ่งเข้าไปชนต่อเลยครับโปแก้วทำท่าจะขู่ 3A ครับแต่ 3A นั้นดักแทงด้วยเข่าขวาสวยครับเนื้อเน้นๆเลยครับโอ้ยนี่ครับวางซ้ายอีกดันออกไประหว่างซ้ายอุ้ยโอ้โหครับโปแก้วเจองานหินเลยครับเจองานช้างเลยครับ 3A ต้องยอมรับเลยครับว่านี่ครับศักดิ์ศรีของยอดมวยไม่ยอมเสียเปรียบเลยครับโอ้โหไม่ยอมให้แฟนมวยนั้นกระแนกกระแหนได้ว่าโอ้โหรางวัลนี้แล้วดูครับซ้ายที่1แล้วโหนตัวขึ้นไปสวยเลยครับโอ้โหวันนั้นตัดสินใจทำไมไปสู้เข่าเอเอาจริงก็นี่ทุกคนนี่ยังไม่รู้เลยนะว่าทำไมถึงวันนั้นทำไมถึงตัดสินใจไปสู้เขาผมคิดอยู่แค่นี้เดียวผมคิดอยู่คำเดียวว่าตายเป็นตายครับเออแพ้ไม่ได้ครับผมคิดว่าตายเป็นตายเพราะไฟนั้นผมกดดันหลายๆอย่างถ้าผมแพ้ก็คือว่าโดนดราม่าแน่ดราม่าแน่กดดันหนึ่งคือเรื่องตอนนั้นคือเรื่องสยามกีฬาบอกใช่ครับชิงกับก้องศักดิ์ครับใช่ไหมครับก้องศักดิ์ติดบุญมีจำได้เลยว่ามันมีกระแสที่บอกว่าสามีไม่ควรได้ก้องศักดิ์ควรได้ถ้าเกิดเราแพ้ยิ่งถูกทางเข้าไปเลยยิ่งโดนด่าถล่มหนักแน่กว่าเดิมแน่ๆอันนั้นอันดับแรกอันที่2เดิมพันเยอะครับอันดับที่3คือเปลี่ยนเพิ่งจะเปลี่ยนค่ายแบบขัดหมาดเลยหมาดสดๆเลยมันหลายอย่างมากใช่ครับก็เลยไม่มีอะไรเสียแล้วยก4ยก4ไม่มีอะไรจะเสียแล้วเขาก็เข่าเลขเขาก็เลขเขาเขาเตะไม่เข้าใช่ป่ะใช่ครับจังหวะเราวันนั้นคือเขาเก็บตีนซ้ายเราหมดเลยจริงๆครับเขาแก้ทางมวยมาดีมากพี่บล็อกตีนซ้ายผมอยู่เลยสู้เข่าชนะโพแก้วโอ้โหนั่นที่แบบยก4นะหมดยกไม่รู้จำได้เปล่าวิ่งรอบเวทีเลยโอ้โหแบบดีใจแบบโคตรดีใจอะแบบเชี่ยมันชนะเข่าได้ยังไงวะแล้วมันชนะที่แบบเดิมพันที่แบบมันเยอะมากครับค่าเงิน1ล้านบาทผมตอนนั้นผมอายุ20กว่าเองอะยังเด็กมากเลยอะผมก็รู้สึกว่ามันเป็นไฟสำคัญสุดท้ายแล้วครับ 3A ได้ถ้วยรางวัลสยามกีฬาอวอร์ดได้เดิมพัน2ล้านบาทตอนนี้โอ้โห 3A ชื่อหอมสวยจนสุดท้ายดร.พงษ์บอกว่าถ้าเกิด 3A ชนะ5ไฟรวดเอารถกระบะไป1คันครับวันนั้นผมจำได้ครับว่าไปกินข้าวข้างในออฟฟิศแล้วเสียเนาพูดพูดอะไรสักอย่างอยู่แหละว่า5ไฟเอารถไหม5ไฟเอาอะไรดีเอาบ้านอะไรอ่าๆแล้วท่านดร.พงษ์แล้วว่า5ไฟให้รถผมก็เลยจริงเหรอนี่ถ้าเล่นพุทธชีวิตเราจะมีอย่างนี้จริงเหรอเสนาบอกว่าเอเอาไหมผมก็เอาครับครับแล้วก็ได้จริงๆครับห้าไฟรวดได้รถจนในที่สุดได้สยามกีฬาอวอร์ดปีที่2ครับ2ปีติดต่อกันครับแต่ปีที่2นี่ไร้คำครหาเลยเพราะว่าปีนั้นไม่แพ้ใครเลยปะไม่แพ้ครับไม่แพ้เคยเลยครับชนะใครบ้างตอนนั้นที่ชนะมามีติ่งทองมีใครเหล็กกล้าลุงเรืองเล็กลุงเล็กก็มีประเด็นเหมือนกันนะเมื่อก่อนแพ้ทางเหมือนกันนะใช่ไหมแต่พอมาอยู่ที่นี่ปุ๊บกลายเป็นว่าครั้งแรกคาใจใช่ไหมครั้งที่สองนี่ยิ่งหนักกว่าเดิมใช่ไหมชนะขาดกว่าเดิมอีกนะครับประสบความสำเร็จแล้วเงินทองก็พอเริ่มมีแล้วพอเริ่มได้เต็มไม่เต็มหน่วยแล้วนะครับแล้วก็ได้รถอีกหนึ่งคันได้บ้านอีกหนึ่งหลังได้ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตได้ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตอีกโอ้โหคือแบบเปลี่ยนจริงๆวันนั้นคือตัดสินใจถูกที่มาอยู่กรุงเทพต่อยกับเป็นเอกไอ้นั่นก็ไฟช็อกโลกปีน้ำหนักขึ้นไปครับปกติเราต่อยน้ำหนักเก่งสุดคือ122 23 122 23ไฟนั้นต่อยน้ำหนักเท่าไหร่125 125ต่อยกับเป็นเอกเป็นเอกก็สดขึ้นมาครับเป็นไงครับเกมการชกที่ต่อยกับเป็นเอกเดียววันนั้น
สามยกนี่โอ้โหเถิดเทิงเถิดเทิงครับอขึ้นยกสี่ครับต้นยกผมตั้งแขนแล้วผมเด้งตีเข่ากล้ามเนื้อใต้สะโพกกับฉีกเลยครับฉีกเจ็บแล้วเจ็บแล้วแต่เก็บอาการอยู่เก็บอาการก็หมดแรงแล้วหมดข้างซ้ายคือยืนไม่อยู่แล้วครับแต่ผมประคองเกมครับเตะไม่ได้ตีเข่าก็ยกแค่ยกแค่ยกครับยกไม่ได้รุนแรงแล้วครับโดนศอกร่วงครับแล้วมันเพราะมันไม่ไหวแล้วยืนไม่ไหวยืนไม่ไหวครับโดนศอกเหมือนก็ไม่ค่อยแรงแต่เพียงแต่ว่าเราไม่มีแรงนะครับเดี๋ยวดูอะไรจะเกิดขึ้นยกนี้ครับอย่าไว้ใจครับไอ้ที่เห็นอาจจะไม่ใช่ครับไอ้ที่ใช่อาจจะไม่เห็นครับผมนี่ครับมีของมีคมมาประปรายแล้วครับเปิดเกมเข้าหาเลยครับได้เปรียบอยู่เก็บช่วงตัว 3A ก็ตั้งรับจับทางตามสไตล์ครับส่วนเป็นเอกนี่ก็ต้องเปิดเกมเข้าหาครับอ้าวแทงคล้องไล่แขน 3A แทงสู้ครับวาสนาจะเป็นของใครครับบางทีต้องใช้ด้วยนะครับนี่ครับ 3A จิ้มหมัดซ้ายแข้งซ้าย 3A นี่ไม่ธรรมดานะฮะชนะมา11ไฟต์ติดต่อกันแล้วก็เสมอเพียงไฟต์เดียวเป็นนัดที่เสมอกับก้องศักดิ์สิทธิ์บุญมีครับครับ11ไฟต์ครับโอ้โหอาจารย์ครับไม่ธรรมดาครับก็เป็นมวยยอดเยี่ยมของลุมพินีเพื่อน19แล้วก็สยามกีฬาอวอร์ดสมรมผู้สื่อข่าวกีฬามวย4รางวัลแล้วครับผมจากผู้รางวัลที่5ก็จะได้ไม่ได้ก็ไฟนี้แหละครับครับผมแข่งซ้ายครับโอ้โหมีกระเด็นกระดอนเหมือนกันครับโอ้ยโดนอะไรครับแหมโอ้โหโดนศอกครับครับศอกสั้นของเป็นเอกครับร้ายกาจเหลือเกินครับถึงกับก้นเตี้ยครับเดินเข้าหาต่อครับน้ำขึ้นรีบตักครับฝันศอกขวานี่ครับแทงเข่าขวาเดินเข้าหาวิ่งจามศอกเข้าไปอีกทีครับยังไม่โดนถนัดเท่าไรครับ 3A ถึงด้วยศอกเหมือนกันนับสั้นครับครับไอ้อย่างนี้ไม่นับยาวครับแม่แต่ถือว่าเสียหายไหมครับอาจารย์ครับลบ2แต้มเลยครับ8ต่อ10เลยครับอย่างนี้ครับตามสภาพครับแพ้แพ้ครับแพ้แบบเจ็บตัวมากครับเจ็บตัวด้วยเพราะต้องหยุดนานหยุดไป3เดือน3เดือนเพื่อรักษาขาตรงนี้ตอนแรกนี่คิดว่าจะต้องเลิกแล้วนะครับใช่ไหมใช่เขาเจ็บหนักเจ็บกล้ามเนื้อฉีกเลยครับแล้วผมพยายามหาทางไปต่อยสักคนบ้างอะไรบ้างคือให้มันก็แก๊กๆอ่ะตรงนั้นอ่ะแล้วก็รักษาไปรักษาไปสุดท้ายกลับมาได้ครับดร.พงษ์พาไปรักษาฉีดสเต็มเซลล์ครับสเต็มเซลล์ใช่ดร.พงษ์ดูแลดีมากครับก็คือเลี้ยงเอเนี่ยเหมือนลูกคนนึงเลยอะไรเดือดร้อนอะไรแล้วแต่เนี่ยเขาดูแลแบบเรียกว่าเป็นนักมวยที่ดร.พงษ์ก็ภูมิใจมากๆเหมือนกันสำหรับ 3A ที่เดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยจะเป็นไฟท์อำลาที่จะต่อยไฟท์เดียวแล้วเลิกแต่อยู่ดีวันดีคืนดีขึ้นมาครับเขาส่งมาหาผมเสียครับผมคงจะขออนุญาตอีกสัก3ไฟท์ครับงงเหมือนกันก็3ไฟท์นี้คือการตอบแทนบุญคุณครับเป็นยินดีแล้วก็มวยไทยให้ชีวิตที่นมานี่ไม่ได้คุยกันเรื่องเงินเลยนะครับต่อยฟรีเขาก็ต่อยใช่ไหมได้ครับได้ครับเหมือนเก่งๆเราก็ภูมิใจในตัวเขาเขาเองก็ภูมิใจที่ได้อยู่กับเรานะครับมันเป็นการอำลาที่ผมว่าเชื่อว่าวันสุดท้ายสามีน้ำตาแตกแน่นอน